ตอกโฮมสวัสดีครับสตอกโฮมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สตอกโฮมนะสวีเดนนะครับผมนั่งเครื่องมาจากดุสดอร์ฟนะเครื่องมันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวพอเราลงเครื่องสักพักเราจะไป ทานข้าวแล้วไปซาวเช็คนะครับผมสตอกโฮมวอเตอร์เป็นแบบร้านแบบมาร์เก็ตเป็นคล้ายๆมินิมาร์ทอะไรนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดาวน์ทาวน์นะสต็อกโฮล์มนะครับผมวันนี้มันเป็นย่านที่แบบว่าร้านอาหารไทยนี่สองสามร้านแล้วที่ผมเห็นมีร้านนี้ด้วยนี่คือเป็นแบบร้านที่เขาจะขายตาเด็กสมบูรณ์ไวๆมาบ้ามีหมดเลยพวกพี่มาซื้ออะไรกลับไปกินที่โรงแรมจากร้านนี้ดีกว่าเป็นมินิมาร์ทของแบบว่าของเอเชียนะแล้วก็นี่เป็นร้านอาหารไทยนะครับผม Fast food and sushi ร้านนี้เป็นร้านชื่อว่า Noodle Box นะครับผมตลาดนัดข้างหลังนี้เป็นตึกที่เขาเป็นที่มอบรางวัลโนเบลนะครับผมน่ารักจริงครับไม่ใช่เรื่องนะครับห้างนี้ชื่ออะไรนะครับพี่ห้างถ้าส่วนจะไปเรียกเอ็นโคค่ะเอ็นโคถ้าคนไทยก็คือเอ็นเคใช่ค่ะนี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คของสต็อกโฮล์มนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ตรงนี้เป็นถนนช้อปปิ้งค่ะเป็นถนนช้อปปิ้งก็คือจะอันนี้พี่ฟังมาจากไกด์ไทยนะคะเขาเรียกถนนคนรวยอันไกด์ไทยคนตั้งคนรวยพีกับพีก bro Cheers, ครับ Cheers โรงแรมที่อยู่ที่สต็อกโฮล์มนะฮะรู้สึกเป็นโรงแรมที่แบบเก๋มากๆร้านอาหารห้องอาหารก็ดูดีแล้วห้องนอนก็ดูดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมตรงนี้ slotted แปลว่าราชวังนี่ slotted ไล่นี้คืออะไรนะครับไล่นี่แหละฮะรัฐสภาอันนี้วังรัฐสภาภาษาสวีดิชคืออะไรนะครับริกสต็อกเขาบอกว่าตอนลิซ่ามานะเราต้องมาถ่ายยึดร้านนี้ร้านส้มนี่นะเขาบอกว่าทุกคนเวลามาแถวๆนี้เขาจะถ่ายรูปกับไอ้ตึกสองตึกนี้ฮะแล้วก็ตึกซีซีนี่ก็เป็นเหมือนกับผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนนะฮะตอนนี้แต่เดินเข้ามาในซอยเรื่อยๆแล้วชิลมากว้าว bro oh thanks man สุดยอดอยู่ที่บาลารุส this is oh yeah these are little prints of paintings that I've done during the summerอ
ไปดูกันอีกตอนนี้กำลังแบบไอ้ตรงนายชอบเนี่ยผมว่าเฮ้ยโว้ได้สักอันหวานแต่ว่าไม่มีพื้นที่ในกระเป๋าเลยคือกำลังคิดว่าซื้อมาแล้วจะเอาจะเอายังไงสุดท้ายก็ต้องโดนนะครับคุณขันเงินในจากนี้เลย toilet paper สวยจริงพี่ผมยังอยากได้เลยแต่งบ้าน yeah. บ้านกูก็ของเต็ม โอ้โหนี่แล้วดูนี่มันเข้ากับไอ้แผ่นสเก็ตบอร์ดข้างหลังเลยมันจะเป็นอันนี้ก็สวยแล้วอันนี้ก็สวยแล้วใช่ป่ะโอเคตามนั้นเลยจ้ะผมว่านี่พี่จ๊อบแฮปปี้เดย์นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับ30กว่าปี30กว่าปีค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะถามได้นะจ๊ะIt's too hot for you, bro. Late at night at the studio. Sony Music Publishing, man. Hey! Brother, good to see you, man. Yo, let's cook in something. Yeah. Wow. Let's do it. For us. There's a chance. Yeah. Tate, die out. Ha! Sunday. Okay. 1, 2, 3, 4, go. Alright, here we go. You can just go. Sunday. ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมคลิปนี้สนุกมากสนุกแบบพี่ๆคนไทยนะครับเจ้าภาพทุกคนก็ทุกคนที่มาดูโชว์ของเราไม่ว่าจะเยอรมนีหรือว่าที่สต็อกโฮล์มสวีเดนนะน่ารักมากกันทุกคนเลยครับอาหารอร่อยอากาศดีมากนี่คือโชคดีมากคือวันเนี้ยตอนเนี้ยข้างนอกกับฝนตกอยู่แต่ที่เรามาอยู่นี่ไม่มีฝนเลยนะอากาศดีเย็นแบบไม่ได้หนาวเกินไปคอนเสิร์ตสนุกอาหารอร่อยอากาศก็ดีคนก็ดีว้าวSuch a one of the best trip แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับประเทศไทยนะฮะแล้วเราจะไปที่ไหนต่อก็เราติดตามดูบล็อกนะครับ TLB Turn Up Season 2นะครับต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะ See ya Peace